ถ้าลูกทำผิดพ่อแม่สามารถสอนให้ลูกเข้าใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้อย่างไร Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักเมื่อลูกทำผิดนะคะแต่ละครอบครัวก็จะมีวิธีรับมือที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่จะเลือกรับมือตามช่วงวัยของเด็กค่ะเช่นถ้ายังเล็กก็ต้องใช้ความพยายามในการพูดให้เด็กๆ เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ควรทำพฤติกรรมเช่นนี้หรือการจะทำเช่นนี้ส่งผลในอนาคตยังไงถ้าโตแล้วก็อาจจะมีกติกาในการลงโทษอย่างชัดเจนและคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ลืมที่จะรับฟังซักถามเหตุหรือผลก่อนที่จะมีการลงโทษหรือว่ากล่าวตักเตือนค่ะมัมสเตอร์มีเทคนิคดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเทคนิคแรกค่ะถ้าไม่ตีจะดีที่สุดค่ะเพราะการตีจะทำให้ลูกเก็บกดและเกิดการต่อต้านพ่อแม่และถ้าพ่อแม่ลงโทษลูกด้วยการตีทุกครั้งความต่อต้านก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ลูกไม่เปิดใจกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเทคนิคข้อที่2ค่ะคุยอย่างใจเย็นการเลือกสถานที่และจังหวะที่ดีในการว่ากล่าวตักเตือนนะคะจะทำให้ลูกเปิดใจรับฟังพ่อแม่มากขึ้นและเขาจะค่อยๆตกตะกอนความคิดแต่สิ่งที่สำคัญนะคะนอกจากการสั่งสอนแล้วถ้าหากลูกอยากแสดงความรู้สึกหรืออยากแสดงความคิดเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเปิดใจรับฟังเขาด้วยนะคะเทคนิคอีกข้อหนึ่งที่จะฝากไว้ค่ะอบรมสั่งสอนด้วยวิธีการที่อ่อนโยนไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ดุหรือด่าด้วยคำพูดที่จะทำให้ลูกเสียความรู้สึกเสียใจนะคะทางที่ดีครอบครัวจะต้องมีกฎกติกาไว้ด้วยสำหรับการลงโทษเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่าจะมีผลของการกระทำที่ไม่ดีเกิดขึ้นเสมอค่ะการที่เด็กๆจะทำผิดไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อลูกทำผิดคือคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ปกป้องลูกในทางที่ผิดค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกครอบครัวนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก